ค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้นก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบภายในหมู่บ้านรินทองเพื่อหาสาเหตุที่เกิดเหตุบ้านทรุดนะคะล่าสุดผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานก็ได้มาลงพื้นที่แล้วก็เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านรินทองอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเฝ้าสังเกตการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เข้ามาตรวจสอบสภาพอาคารหลังเกิดเหตุการณ์บ้านสุดตัวเมื่อคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดนี้นั้นเคยเกิดเหตุมาแล้วเมื่อปี2553ค่ะโดยในครั้งนั้นสภาพบ้านยังอยู่ในเกณฑ์ที่พักอาศัยได้แต่เนื่องจากระยะหลังดินภายใต้อาคารเริ่มสุดตัวหนักขึ้นทำให้เป็นที่มาของการเกิดรอยร้าวและบ้านพังลงมาค่ะพร้อมทั้งระบุว่าหากไม่มีการแก้ไขซ่อมแซมก็อาจเป็นสาเหตุให้บ้านหลังอื่นที่อยู่ติดกันนั้นพังตามไปด้วยค่ะสำหรับการแก้ไขเบื้องต้นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าควรประเมินความเสียหายหากต้องการซ่อมแซมก็ควรแยกฐานรากใหม่ออกจากตัวอาคารเดิมค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับอาคารที่เหลือแต่หากประเมินแล้วไม่คุ้มค่าก็ควรรื้ออาคารสร้างใหม่นะคะพร้อมทั้งแนะนำให้ตรวจสภาพดินใต้อาคารว่าเหมาะสมกับการก่อสร้างหรือไม่ค่ะส่วนที่จุดเกิดเหตุในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกันพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปด้านในเพื่อป้องกันตัวอาคารทรุดแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ค่ะสำหรับการตรวจสอบในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำผลจากการลงพื้นที่ที่ได้นั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเบื้องต้นก็ยังสั่งไม่ให้มีคนเข้าไปภายในตัวอาคารเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดการตรวจสอบบ้านทรุดที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ